ออกเรายกทีก็ขาหักทีต้องดามทีนึงนะคะคุณสมบัติไปหาไม้มาดามขายออยู่ดูสิมีปลาอะไรบ้างเฮ้ยเอาว่าปลากระดีนางตัวเบลเลอร์เลยพี่น้องดูไปเอาถังมาดิไปต้องไปเอาถังก่อนนะถังไม่เอาน่าจะปลาสลิดนะเนี่ยไม่ใช่กระดีเนาะเมื่อกี้มีปลาหมอด้วยอ่ะใส่น้ำไว้ก่อนน่าจะเป็นปลาเอาหักแล้วอุ้ยปลาก็ได้ด้วยนะเฮ้ยก็ดีหล่นไปแล้วปลาหมอเอาเห็นไหมมันมาแก่งจริงเลยกำลังได้ปลาเลยพอคนยกยอให้ยอเก็บไว้นานค่ะปวกไม่ใช่ปวกค่ะมอดกินหักนะคะยกไปหักไปก็ต้องดามนะคะแดดก็ร้อนแล้วตอนนี้จะ5 โมงแล้วแดดแบบมีไม่มีตกเลยนะคะแดดดีไม่มีตกได้เหงื่อเลยว้าวดูบรรยากาศค่ะชอบบรรยากาศในร่ำสุราอุ้ยดูแดดออกไปจากก้อนเมฆก้อนนี้ทำไมพระอาทิตย์แต่เราก็จะได้วิตามินดีเนาะแดดหลัง4 โมงเย็นได้เลยครับร้อนนิดก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้ออกกำลังนะคะดูปลาก็ผุดมากๆเลยลงไปแล้วลงไปอีกแล้วค่ะว้าวดูคนยกเย็นทิ้งไว้งั้นแหละอุ้ยแล้วก็ดูปลาดิทิ้งไว้กันก่อนวางได้ไหมไม่ได้อุ้ยได้ปลาอะไรอ่ะปลาหมอนี่ไงปลานิลน้อยทิ้งไปปลาก็กำลังจะเยอะปลากำลังเข้าแล้วค่ะขายอหักมอดมันกินขายอค่ะต้องตามปลาเพียบเลยค่ะเขาบอกว่าพวกปลากระดี่ปลาหมอนี่เป็นปลาธรรมชาตินะคะไม่ได้นำมาปล่อยเขาเข้ามาเองที่ย่าปล่อยไว้คือปลาเทโพปลาจาระเม็ดน้ำจืดแล้วก็ปลานิลค่ะส่วนปลากระดี่ปลาหมอปลาอะไรต่างๆเขาเข้ามาเองจากท้องนานะคะท้องนารอบๆ บ้านนี่แหละจ้าอือค่ะดำผุดดำว่ายลงไปแป๊บเดียวยกเลยได้ไหมได้ได้อีก2 ตัวแล้วตัวใหญ่มากๆเลยกระดี่ย่าบอกว่านี่คือกระดี่หม้อนะคะกระดี่หม้อขึ้นนะคะเป็นกระดี่นางคราวนี้ได้2 ตัวนะคะที่จริงเขาผุดดำว่ายเพียบเลยไปนี่ว้ายกระโดดออกตัวลายๆนะเอาคนนั้นก็ยกอีกแล้ว2 ตัวแต่ตัวนี้เล็กอันนี้กระดี่นางตัวเล็กนี่กระดี่นางตัวใหญ่กระดี่หม้อนะคะว่างกระดี่นางกับกระดี่หม้อค่ะนี่คือกระดี่นางจะตัวขาวๆนะคะกระดี่หม้อลายๆอยู่นานๆหน่อยคนเก็บปลายังไม่ทันได้เก็บเลยคราวนี้จะได้เยอะไหมคราวนี้ไม่ได้รีบยอขายอก็จะหักค่ะ
ดูปลาผุดตรงที่ผุดขึ้นมานี่สลิดสลิดหม้อทั้งนั้นรีบรีบจังว้าวนี่ปลากลายเดี๋ยวนะไม่เอาค่ะขอถ่ายแป๊บนึงได้ปลาปลากลายหรือปลาตองนะคะไม่ได้เลี้ยงด้วยปลาธรรมชาติแต่เราจะไม่เอานะคะตัวเล็กปล่อยไปเปล่าลงไปที่เดิมไปเลยให้ตัวใหญ่ๆก่อนตัวเล็กไม่เอาปลาเยอะมากนะคะดูที่กระโดดกระเด้งอยู่นั่นก็คือปลากระดี่ปลากระดี่นางเลยค่ะแล้วก็ปลากระดี่หม้อค่ะตัวใหญ่มากๆขอบอกแล้วขุดทั้งวันเนี่ยค่ะเขาถึงบอกว่าปลากระดี่ได้น้ำเนาะดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้ำดูสิพี่น้องกระโดดยังไงก็มีสารพัดเลยไม่ได้เลี้ยงด้วยมาเองมาจากท้องนานะคะลงมาในบ่อพักน้ำของเรานี่นี่พี่น้องดูนี่คือปลากระดี่หม้อทั้งนั้นเลยนะคะกระดี่หม้อและกระดี่นะแต่กระดี่หม้อนี่จะเต้นเก่งมากๆเลยว้าวดูสิเอายังไงให้หมดคะยอก็ขาหักอีกแล้วค่ะต้องดามยอพี่น้องดูสิขายอไว้แล้วขาไม่ค่อยดีอุ้ยได้หนึ่งตัวพอค่ะพี่น้องกำลังยกได้สองสามครั้งเองกำลังสนุกเลยกำลังได้ปลาเลยเนี่ยยอขาหักหักอย่างนี้หมดเลยโอ้ยเสียดายอดเลยสรุปแล้วได้กี่ตัวสรุปแล้วได้แค่นี้ค่ะปลาหมอหนึ่งตัวนะคะนอกนั้นปลากระดี่หม้อเนี่ยนี่ค่ะปลาหมอปลาหมอกระโดดนี่เลยปลากระดี่นี่ดีดกระดีดกระดิ่งดีจริงๆพี่น้องนี่เลยปลาหมอออกมาตรงนี้ละเนี่ยปลาหมอตัวใหญ่ๆหรือปลาเสด็จนะเจ้าภาษาเหนือก็คือปลาเสด็จหรือปลาเสด็จนั่นเองปลาเสด็จนะเจ้าหลาบคั่วล้ำเด้อปลาเสด็จนี่นะเดี๋ยวไปละกระดึก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 ปลาหมอตัวสีเหลืองนี่เลยปลาด็อกเตอร์จับดีๆนะคะไม่งั้นเขาจะจี๋เหวียนเราทันทีนี่อ่ะปลาที่ยกยอได้เมื่อกี้นะกำลังสนุกเลยอ่ะกำลังได้ปลายอพังซะนี่นี่เลยย่าบอกว่ากระดี่หม้อจะตัวลายๆตอนแรกแก้วคนที่ว่าเป็นปลาสลิดแต่ย่าบอกว่าคือกระดี่หม้อนะคะขังไว้ก่อนนี่จ้ะได้กี่ตัว1 2 3 4ได้กระดี่นางมา1ตัวนะคะเอาขาวๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12กระดี่1กระดี่นาง1กระดี่หม้อกระดี่หม้อ10ปลาหมอ1กระดี่นาง1เป็น12ตัวจ้ะโลนึงพอดีเยอะมากน้องแต่เขาไม่ได้นะคะเพราะขายอหักไปแล้วดูเลยค่ะปลาทำผุดทำว่ายน้ำใสมากนะคะนู่นกระโดดด้วยโอ้โหกระโดดขึ้นมาจำโอ้ยปลากระดี่ทั้งนั้นเลยอ่ะปลาธรรมชาติด้วยนะคะไปถึงดิสโก้กันใหญ่เลยค่ะฝูงปลากระดี่นะคะตัวใหญ่มากค่ะตัวประมาณ2ขีดพี่น้อง3นิ้วมือแก้วได้นั่นไหนคะปลากระดี่นะคะบ่อนี้ไม่เคยสูบเอาปลาขึ้นเลยนะคะอยู่อย่างเงี้ยทั้งปีทั้งชาติแต่แก้วเห็นมา
ย่าไม่เคยสนใจที่จะเอามากินเลยเราก็เลี้ยงไว้แต่มีแต่แก้วแล้วค่ะมายกยอสมัยก่อนนู้นก็ยกแต่ไม่ได้ยกมาหลายปีแล้วนะคะดูนวลนางเล่นน้ำกันเพลิดเพลินเลยนะคะต้นนี้สมโอดกมากต้นนี้มีกี่ลูกคะเนี่ยร่วงแล้ว1